ดีจ้ะมาซินะครับถึงคิวแล้วนะครับใบนี้ของพี่นัทที่เคยส่งอะไรฮะกับใบนี้แหละนะครับมาทำโปรแกรมฟูลดีเทลลิ่งกับเรานะครับโอเคจ้ะแกสั่งแรมไว้นะครับจ่ายตังค์เรียบร้อยนะครับแรมมาถึงไทยแล้วนะครับแรมฮากะเรดใบนี้จ้ะประกบดูสิจ้ะตรงรุ่นตรงไซส์หมวกใบนี้เป็นหมวกสเปค 7V นะครับ 7V เฉยๆไม่ได้ EVO ด้วยจ้ะต้องทำการรื้อนะเพื่อเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไหนๆก็มาถึงเราแล้วเนาะก็เมนเทรนไปเลยนะครับทีเดียวจบดีเลยดีเลยได้เลยจ้ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนที่จะถอดจุดนี้ขอถอดอ้าวทำไมง้างมาอย่างเงี้ยพี่โอเคมีการเด้งออกมาเนาะโอเคได้จ้ะตัวนี้ล่ะอย่าไปลากสติ๊กเกอร์เขาออกมานะลูกอ้าวหลุดเลยได้โอเคเดี๋ยวจัดให้นะครับดูสติกเกอร์อะไรตรงนี้นะของทุกๆใบจะเป็นประมาณนี้อย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะอ่อนแอนิดนึงนะครับแล้วก็เซนซิทีฟนิดนึงเนาะสติกเกอร์บางจุดบนหมวกอะไรนะครับต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากนะครับเดี๋ยวก็ใบนี้นะครับลื้อแรมใช่ไหมแล้วก็เมนเทนใช่ไหมเดี๋ยวอาจจะต้องขอลื้อรวมคอออกด้วยเมนเทนควรขัดปรับผิวนะครับเดี๋ยวแกไม่ได้สั่งขาใช่ไหมขามีไหมเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเพราะไหนๆก็ลื้อแรมแล้วดูเช็คก่อนว่าขาสมบูรณ์ไหมแอลวิงนะโอเคผมว่าขาล้าวอ่ะข้างนี้แหละข้างที่เป็นรอยเนี่ยแหละคือเป็นรอยสองฝั่งฝั่งนี้คือรอยแตกแบบนี้นะครับฝั่งนี้เป็นสแครชประมาณนี้นะครับเนี่ยรอยหล่นนะครับประมาณนี้เนาะตัวนี้เป็นตัวที่เราติดกับเข้าไปใหม่โอเคจ้ะไวเซอร์เดี๋ยวก่อนโปรแกรม Full Detailing ครับดูแลหลังการขายให้3ครั้งทุก6เดือนนะครับอยู่ในการดูแลของเราครับหมวกก็จะเอี่ยมๆเลี่ยมๆอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ2ปีนะครับก็มานะครับแล้วก็หลังจากนี้เราจะมีสติกเกอร์ของทางร้านนะครับแปะไปที่ตัวหมวกนะเพื่อให้รู้ว่าใบนี้เคยทำมาจากเราเผื่ออย่างนี้ครับหมวกอาจจะมีการเปลี่ยนมือนะครับถ้าหมวกมีการเปลี่ยนมือนะครับถ้าทำโปรแกรมกับเราแล้วอ่ะถ้ายังอยู่ในการดูแลเราก็ดูแลให้เราก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับแต่โดยปกติแล้วว่าโดยปกติแล้วก็ทำให้อย่างนี้แหละนะครับไม่ได้มีข้อแม้ใดๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเกี่ยวกับการใช้หมวกด้วยเพราะตอนแรกมีตอนนี้ไม่มีแล้วใช้ได้เลยครับเต็มที่เลยนะครับไม่ล้มมาก็โอเคแล้วแล้วเราใส่ตัวเคลือบหล่อลื่นให้ก็จะลื่นแบบนี้นะจริงๆเราลื้อแรมเราไม่ต้องถอดก็ได้แต่ถอดไปเถอะถอดไปจะดีกว่าจัดก่อนเลยดีกว่าอ
จะโอ้โหไม่ทิ้งด้วยนี่คือ3 m จากเรานี่คือกาวสองหน้าจากเราประมาณนี้นะครับเออข้อดีของเขาคือเขาไม่ทิ้งคราบกาวบนนี้มาดื้อแรมก่อนจ้าการลื้อแรมเนี่ยต้องใช้2คน4มือจะดีที่สุดมานะปึ๊บกาวเดิมโรงงานครับผมแข็งไปไหนเนี่ยเจ๊ขอลูกอีกข้างก่อนเลยให้มันงานเท่าๆกันเฮ้ยทำไมข้างล่างแม่งหลุดเลยวะเฮ้ยเอาดีๆดิพี่มึงงงกับพี่นะอย่าเป๊ะนะลูกแข็งเลยขอดูก่อนอย่านะลูกมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเออตรงนี้ทำไมกาวมันเหมือนมันแทบไม่มีเลยอ่ะตรงนี้แม่งบางเลย
ังแตกเนาะแตกประมาณนี้นะจ๊ะโอเคแตกตรงนี้ก่อนมาอีกฝั่งนึงมาคลิปนี้ฝากถึงพี่นัทครับผมคืออย่างนี้ครับดูนี่นะดูนี่นะเราเลือกมาเมื่อกี้เครื่องมันร้อนครับมันตัดวิดีโอมันตัดไปนะครับไม่รู้ว่าถ่ายไปถึงไหนเหมือนกันนะครับก็คือตอนเราลื้อแรมนี่แหละนะครับจ้ะพอเลือกมานะครับมันเป็นแบบนี้พี่นัทดูนี่นะพี่นัทดูนี่ฝั่งขวานะฝั่งที่แรมมันแตกด้วยนะฝั่งที่มันมีการกระแทกมาครับอุ๊ยน้องนะครับจ้ะนะคืออย่างนี้คือตอนนี้ครับอะไหล่มันไม่ 100% แล้วตรงที่มันหักคือตรงนี้ซึ่งขวางที่สมบูรณ์คือเป็นฝั่งนี้ก็คือชิ้นนี้อ่ะผมใช้อันนี้จี้ให้คือชิ้นนี้นะครับนะเห็นนะดูนะชิ้นนี้นะที่มันหักไปนะครับอ่ะคือหักไปก็คืออันนี้นะครับซ่อมไม่ได้ครับเปลี่ยนทีนี้อะไหล่ตัวนี้ครับมันจะโชคดีจริงๆไหมที่ของจะถึงผมอีกประมาณ4วันข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมส่งคลิปวิดีโอนี้ให้พี่นัทดูแล้วพี่นัทบอกผมนะครับว่าต้องการเปลี่ยนไหมแต่ถ้ารื้อขนาดนี้แล้วอ่ะเปลี่ยนเถอะเพราะว่าไม่งั้นนะครับไม่เปลี่ยนไม่จบถ้าเปลี่ยนแล้วจบแล้วพี่ก็ไม่ต้องมานั่งรื้อแรมอีกนะครับรอบต่อมาที่จะส่งมาให้ผมพี่ก็เมนเทนอย่างเดียวดีกว่าครับโอเคกำลังจะประกอบครับแล้วมันเป็นอย่างนี้มันค่อนข้างที่จะล้าครับพี่จะเปลี่ยนเลยไหมผมเอางี้พี่เดี๋ยวผมจะประกอบแล้วผมว่าผมขออนุญาตนะผมเปลี่ยนเลยดีกว่ามันไม่ได้พังนะพี่แต่มันจะเป็นเหมือนข้างนี้แหละระยะยาวเป็นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นมันควรเปลี่ยนพี่ถ้าไม่งั้นน่ะต้องได้ลื้อแรมกันอีกนะครับมันลื้อบ่อยๆมันไม่ค่อยโอเคเนาะผมขออนุญาตนะผมเปลี่ยนเลยนะพี่นะเดี๋ยวกูขอพูดหน่อยโอเคถึงตอนนี้ครับเราต้องเช็คนะครับมีอีกเรื่องแต่ว่าเราแจ้งเจ้าของแล้วนะดูอย่างเงี้ยไม่ล้าแต่พอขึ้นบนหมวกแล้วอ่ะค่อนข้างล้ามากเลยนะครับก็เลยบอกพี่เขาเปลี่ยนครับไหนๆลื้อแล้วเพราะไม่งั้นนะครับคนที่ลื้อก็ผมนี่แหละคือลื้อแรมอ่ะผมลื้อได้แต่ลื้อมันมีความเสี่ยงทุกครั้งในการลื้อครับเพราะฉะนั้นครับผมขออนุญาตนะแล้วพี่เขาก็โอเคแล้วนะครับอ่ะโอเคมาเทส4แก๊ปโหรัวเลยโอเคได้โอเคแก๊ปครบก็โอเคแล้วครับอ่ะทีนี้เทสความแข็งแรงอีกทีนึงครับมาโอเคประมาณนี้นะครับเนี่ยคือแอร์วิงที่แข็งแรงต้องเป็นแบบนี้โอเคครับผมงั้นประกอบก่อนจ้ะสักครู่เดี๋ยวปรับผิวกันอีกสเต็ปครับผมเสร็จจบพร้อมส่งกลับครับผมแอร์ไลน์ฮากะเลดครับใบนี้เป็นหมวกสเปค 7V นะครับหมวกศูนย์มีมอกด้วยนะจ๊ะคืองี้ที่เราต้องพามาปิดจ็อบตรงนี้เนี่ยคือเราแน่นอะเนี่ยดูหันไปดูข้างหลังอ่ะโอเคลืมเปิดไฟวาร์ปนะครับอ่ะโอเคจ้ะคืออย่างนี้คือตอนนี้ครับงานมันค่อนข้างใช้พื้นที่เยอะนะครับการเก็บดีเทลลิ่งของ Harley Davidson นะครับบอกเลยนะครับกินไป4วันนะครับต้อง4วันทำกัน2คนนะแล้วค่อยๆทำดูฝั่งที่
ยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้อะไรฝั่งที่ขัดแล้วจ้ะงานฮาเล่ต้องเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวฮาเล่ผมจะพามาดูอีกทีนะครับตอนนี้มาที่ฮากะเลดใบนี้ก่อนนะครับใบนี้เข้ามาทำเมนเทรนครับเมนเทรนหลังการขายครับเราบอกแล้วว่าเราดูแลหลังการขายให้ใบนี้ครับมีการลื้อแลมด้วยนะครับเพราะว่าพี่นัทเขาสั่งแลมเขาบอกว่าแลมมันเป็นแบบนี้ครับมันแตกอย่างนี้อ่ะจ้ะแตกเนาะฝั่งนี้ก็มีแตกครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าตรงไหนแต่ผมถ่ายประมาณนี้มีรอยประมาณนี้รอยประมาณนี้พี่เปลี่ยนเลยนะเขาเปลี่ยนเลยเขาสั่งเปลี่ยน2เลยนะครับก็เรียบร้อยนะครับนะพอลื้อปุ๊บเจอขาจับแอร์วิงที่ไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่พังนะไม่สมบูรณ์คือล้านะพี่เปลี่ยนเลยขอให้ก็คือส่งคลิปวิดีโอให้เขาครับว่ามันเป็นแบบนี้ก็คือเปลี่ยนเลยก็พี่เขาก็เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจบเปลี่ยนครับนะเป็นไงนะโหแบบพี่นะครับคือหมวกมันก็ใหม่แต่พอมันมีรอยปุ๊บคือแกไม่โอเคแล้วโชคดีครับที่จุดอื่นนะครับเราเคลียร์ไปตั้งแต่รอบแรกแล้วรอยหายออกหมดเลยนะครับก็เปลี่ยนปุ๊บก็ใหม่เลยนะครับดูสิแล้วการเมนเทนครับพอรื้อปุ๊บใช่ไหมทำความสะอาดเสร็จใต้นี้ใช่ไหมทุกอย่างเช็คดีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมปรับผิวครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าใต้นี้ครับถ้ามันรื้อแล้วมันเห็นฝุ่นแล้วอะไม่ทำไม่ได้พอทำปุ๊บเช็ดปุ๊บอ้าวมีรอยเกิดขึ้นครับปรับผิวเสร็จทำอะไรต่อโค้ดครับจ้ะหมวกคุณจะราคาเท่าไหร่ก็ได้ครับหมวกคุณจะผลิตปีอะไรก็ได้ครับผมดูแลด้วยมาตรฐานเดิมมาตรฐานเดียวซ้ำๆแบบนี้แหละนะครับไม่ได้ตั้งใจทำให้ลูกค้าติดครับแต่มันคือมาตรฐานของเราเองนะครับเอาพูดตรงๆเราต้องทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราได้พูดกับลูกค้าไปแล้วครับว่าเราดูแลหลังการขายให้เราเต็มที่กับทุกใบครับเราเต็มที่กับทุกงานนะครับงานในช่วงนี้หลังจากคลิปวิดีโอนี้ปล่อยนะครับน่าจะเป็นช่วงประมาณวันที่6เดือน7นะครับงานจะช้าเพราะงานจะละเอียดขึ้นนะครับด้วยโน้ตฮาวอะไรที่เราได้มาใหม่นะครับการเรียบเรียงขั้นตอนนะครับมันอาจจะช้าหน่อยนะครับก็ลูกค้าครับรอนะพี่รอนะรอผมพี่รอผมนะครับอ่ะจ้ะถ้าให้เวลาผมนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าเอี่ยมทุกใบแน่นอนนะครับอ่ะดูอย่างนี้ตอนนี้ผมไม่สามารถจะเราสวิงได้อย่างเดียวนะครับแต่เราจะใช้วิธีอื่นให้คุณดูหมวกไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวขอโทษนะขอเช็ดชิวอีกนิดนึงอ๋อโอเคชิวเป็นดีฟสแคนมาครับไม่สามารถทำอะไรได้นะครับจ้ะนี่นะผมโฟกัสให้ดูทีละจุดเลยนะครับคือขาจับแอร์วิงอะครับนะมันหลายๆอย่างคือถ้าลื้อแล้วครับอยากให้ทำลูกค้าก็ไม่ได้ติดทำเลยนะครับก็แจ้งราคาไปก็ทำเลยนะครับโชคดีครับพี่ที่มีนะครับจ้ะประมาณนี้เนาะเนี่ยแล้วดูแรมพอเวลาเราประกอบแล้วใส่แล้วถ้าสั่งของตรงรุ่นตรงไซส์นะครับมันจะเนี๊ยบแบบนี้แหละนี่คือของใหม่นะครับแล้วเราก็เลยเซรามิกโค้ทให้ด้วยเลยนะครับการปรับผิวนะครับมันก็จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับทั้งข้างนอกและข้างในนะครับและปรับ2รอบด้วยนะครับเพราะต้องประกอบแรมเข้าไปก่อนเพื่อปรับนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละนะครับผมถึงบอกไงว่างานมันก็จะละเอียดขึ้นนะแต่ลูกค้าต้องรอนะนะครับถ้าช่วงจะมีทริปใหญ่นะครับอยากให้ส่งมาก่อนนะครับส่งมาก่อนเป็นเดือนเลยก็ได้ครับส่งมาเป็นเดือนเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณพลาดไป1คิวอ่ะบางทีคุณอาจจะต้องรอถึง2อาทิตย์เลยนะมันไม่ใช่ว่าผมทำกันเป็นเดือนแต่ถ้าส่งข้ามมา1คิวอ่ะก็อย่างที่บอกครับบางทีเป็นอาทิตย์แล้วถ้ายิ่งติดงานรถด้วยนะผมบอกเลยนะครับรอเป็น1สัปดาห์แน่นอนผมก็เลยต้องเคลียร์หมวกตรงหน้าให้หมดก่อนนะครับทุกอย่างสมบูรณ์ดีใช้งานได้อีกยาวๆครับกับฮากะเรดใบนี้งั้นเจ้าฮากะเรดสเปค 7V ใบนี้ผมขออนุญาตปิดจ็อบไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ